เตรียมเสนอยกเลิกจุดตรวจวัดอุณหภูมิที่สนามบินมาตรการดีขึ้นแต่ความกังวลไม่เป็นเรื่องยังคงมีอยู่น,นี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นช่วงของการเสนอซึ่งอ,อันนี้เขเราเรียกว่าเทอร์โมสแกนซึ่งไม่รู้สนามบินที่อื่นเป็นหรือเปล่าจำไม่ได้แต่ว่าของไทยเนี่ยมีตลอด ตั้งแต่โควิดมาก็คือตรวจวัดอุณหภูมิประมาณว่าใครที่เดินผ่านเครื่องอ่ะก็ไม่ได้อยู่ดีๆเ,เอาที่วัดอุณหภูมิมายิงหน้าผากเราหรอกก็คือมันเป็นเครื่องไงเดินผ่านปุ๊บอ่ะใครอุณหภูมิสูงเตียมอย่างนี้เพราะว่าอุณหภูมิสูงก็คืออาจจะเป็นไข้อยู่หรืออะไรแล้วทีนี้ใครนอนดึกขึ้นมาแล้วนั้นมกำลังปวดหัวเนี่ยก็เสียวๆอยู่จะเจอเขาหาว่ามีอุณหภูมิสูงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ ก็คือก็คงจะเตรียมเสนอในที่ประชุมสบคอ,อีกตามเคยนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเลิกแล้วจะไม่ได้ใช้หรอกเครื่องนี้ก็คือเหมือนพูดเหมือนกับว่าจะเอาไปใช้ที่อื่นแทนก็ไม่ได้ใช้ที่สนามบินแต่ทีนี้คือมาตรการกังวลไม่ใช่มาตรการป้องกันขะิดนะมาตรการกังวลโควิดไม่เป็นเรื่องยังคงมีบ้างโดยท่านผู้นั้นครับก็คือเดี๋ยวทุกลิงก์จะลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็อยากจะอธิบายอารมณ์ก็เป็นประมาณว่าเอา้าจะเลิกแล้วเหรอ เออจะเลิกเนี่ยดูอะไรให้มันดีนะอย่าให้มันระบาดอีกเข้าใจไหมว่าเป็นห่วงประชาชนวงเล็บประชาชนเขาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้ฉันห่วงปากท้องมากกว่าอ,อ่าเดี๋ยวเป็นเป็นห่วงประชาชนนะเดี๋ยวมันลาบากอีกดูให้มันดีๆอย่าให้ใครฝ่าฝืนอา้าวจะเลิกจะามาตรการจะให้เศรษฐกิจมันเดินแต่ว่า ตอนนี้คือเนี่ยนี่คิดคิดเอาเองนะครับมับ่วๆเฉยๆว่าโอเคตอนนี้จะเลิกให้กับคนเข้าประเทศอ่าเดี๋ยวเดือนมิถุนายนนี้ก็ประชุมก็คงจะยกเลิก Thailand Pass ให้ต่างชาติอันนี้คือดาวเอาอ่าก็คือคนเข้าประเทศก็จะง่ายขึ้นส่วนคนในประเทศก็เนี่ยอ่ายกเลิกเทอร์โมสแกนก็โอเคก็ดีขึ้นมาอีกกระจิตหนึ่งก็คือประชาชนทั่วไปอาจจะเอ่อถ้าได้ยกเลิกเรื่องการใส่หน้ากากอีกซึ่งไม่รู้จะเสนอในรอบดีหรือเปล่า ถ้าลุกเลิกเรื่องนั้นไปอีกก็โอเคประชาชนทั่วไปก็จะผ่อนคลายขึ้นแต่สุดท้ายคนที่ยัยงโดนอยู่เดาวอาว่าน่าจะเป็นพวกผู้ประกอบการทั้งหลายอ่าแล้วผู้ประกอบการโดนก็ไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนทั่วไปเกี่ยวซิเพราะว่าถ้าเวลาถ้ายัางเขายัางต้องโควิดฟรีเซตติ้งอะไรของเขาอยู่เนี่ยนะเวลาเราเข้าร้านเข้าห้างอะไรเนี่ยก็จะยังคงเข้มงวดกับเราอยู่ไงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็โดนอะไรเงี้ยฉะนั้นแล้วต่อให้ไม่ได้ควบคุม หมายถึงว่ากรณีที่เลิกใส่หน้าก,กากเลิกอะไรไปแล้วเนี่ยต่อให้อ่าแต่ปัจจุบันยังไม่ได้เลิกนะครับแค่สมมติว่าถ้าเลิกเฉยปัจจุบันอ่าต่อให้อเขาไม่ได้คุมเรื่องของไอ้ต่างๆของประชาชนแต่ไปคุมผู้ประกอบการเราก็ยังโดนทางอ้อมอยู่ดีอ่าอย่างอันนี้นะครับเป็นโพสต์ของศูนย์ข้อมูลโควิดเองเลยนะครับก็ท่านก็สั่งตรวจสถานบันเทิงอย่างเข้มงวดหลังพบบางพื้นที่เอ่อหลายพื้นที่ฝ่าฝืนมาตรการสุ่มเสียงต่อการแพร่ระบาดของโควิดสร้างความกังวลให้กับประชาชน ใครกังวลก็เลยบอกอารมณ์ประมาณว่าโอ้นี่จะเลิกแล้วเหรอจะเลิกเหรอจะเลิกเนี่ยดูให้มันดีนะอย่าให้มันระบาดอีกเข้าใจไหมดูให้มันดีวงเล็บบอกใครก็ไม่แปลกเพราะว่ามาตรการนี้มาสองปีกว่าแล้วแล้วคนที่มีหน้าที่กําหนดหรือบังคับมาตรการหรือเป็นคนเออเออที่ขาดว่าใครจะต้องทําอะไรเนี่ยก็เขาก็ได้บทของเขามานานดังนั้นการที่มันจะค่อยๆหายไปเนี่ยเขาก็เป็นไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะต้องอยัง ค้างคายอยู่เพราะว่าเรื่องของสถานบันเทิงเนี่ยก็คือเขาก็เรียกร้องว่าขอให้เปิดให้มันมากกว่าหมายถึงว่าระยะเวลาการเปิดเนี่ยขอให้มันเกินกว่านี้หน่อยได้ไหมปัจจุบันก็ให้กี่โมงไม่รู้น่าจะไม่เกินเที่ยงคืนมัน้งถ้าจะไม่ผิดก็มันเป็นประถานสถานบันเทิงค่ําคืนแล้วใช้เปิดไม่เกินเที่ยงคืนฉะนั้นคนที่เขาอยากมาเนี่ยเขาก็คงจะมาพามาอัดกันเอาตอนก่อนเที่ยงคืนนั่นแหละมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรใช่ไหม คนที่อยากมาก็จะมาอยู่ดีแต่ว่าต้องรีบมาก็ก็จำนวนคนก็ไม่ได้ต่างจากเดิมอยู่ดีก็คือตั้งแต่อนุญาตตั้งแต่หนึ่งมิถุนาเป็นต้นมาที่เปิดได้ไม่เกินยีิบสี่ชั่วโมงในพื้นที่นํำร่องท่องเที่ยวด้วยไม่ใช่ใครก็ได้อ,อ๋อและพื้นที่เฝ้าะระวังด้วยอ่าก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งประเทศหลายพื้นที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสงสัยดาวอาว่าเป็นโควิดฟรีเซตติ้งมีความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งยังสร้างความกังวลให้กับประชาชน ขากรมวลกันจริงหรือจึงกำชับให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองและท้องถิ่นเพิ่มความเข้มงวดตรวจตราสถานบันเทิงที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการย้ำเจ้าหน้าที่ปล่อยป่าลวเลยต่อการกระทำความผิดหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่มีละเวน้นหากพบเจ้าหน้าที่เขาไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำความผิดต้องถูกลงโทษทั้งทางวินัยและอาญา และขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเขาอาจจะพูดไปงนันก็ได้ก็ประมาณาก็อาควก็อารมณ์ที่อ๊อฟแกรบอกไปแล้วไงจะเลิกแล้วเหรอจะเลิกเหรอพวกหน่วยงานเนี่ยที่มาเสนอขอเลิกเลิกเลิกเนี่ยพวกคุณไปดูให้ดีนะอย่าให้มันระบาดอีกนะเข้าใจไหมก็มีคนบอกว่าเป็นอารมณ์ที่กลัวโดนว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาก็เลยเตือนสารพัดเตือนแล้วก็พยายามให้มัน อะไรนะออกคําสั่งให้เคร่งครัดถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรขึ้นมาระบาดหนักหรืออะไรพวกนี้ก็จะพูดว่าผมเตือนแล้วนะเตือนเยอ,เยอะแล้วนะผมคุมเข้มแล้วนะเขาไม่ปฏิบัติตามกันเองเมื่อกี้วันก่อนอันนี้ของวันนี้เลยนะครับท่านก็กําชับความปลอดภัยของประชาชนสําคัญที่สุดนี่ไงนี่ไงที่บอกว่าพวกหน่วยงานเนี่ยเขาจะขอผ่อนอะไรเนี่ยคุณไปดูให้ดีนะ หลังสาธารณสุขเตรียมความพร้อมช่วงเปลี่ยนผ่านสู่โลกประจำทินย้ำปรับมาตรการต้องสอดคล้องกับสถานการณ์อะนนี้ไม่สอดคล้องอีกเหรอการงั้นงั้นขอถามหน่อยการเตือนอะไรเนี่ยนะต้องสอดคล้องกับสถานาการณ์ด้วยไหมครับท่านโฆษกก็บอกว่าเออท่านผู้นั้นซึ่งตำแหน่งเยอะแยะเลยรับทราบตามที่ทางกระทรวงได้รายงานกระทรวงสาธารณสุขเตรียม แนวทางปฏิบัติสําหรับสถานพยาบาลช่วงระยะเปลี่ยนผ่านสู่โรคประจาถิน่นเอาเป็นว่าถ้าระดับบนๆเนี่ยเขายัางสั่งมาค่อนข้างกังวลขนาดนี้เนี่ยรับรองเลยพวกล่างๆเขาก็เวลาจะออกอะไรเนี่ยนะเขาก็จะออกโกดกันทียิบแล้วก็รักปฏิบัติกันมากมายซึ่งเป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับไม่ใช่เฉพาะโควิดอย่างเดียวก็สุดท้ายก็คือคนลำบากก็คือประชาชนที่หรือคนผู้ประกอบการที่ต้องทําตามอะไรเยอะแยะแล้วผลก็คือ ก็ไม่ค่อยไปไหนไงเพราะว่าแนวปฏิบัติอะไรเยอะไปหมดเลยใช้ชีวิตอย่างค่อนข้างติดขัดทั้งการตรวจคัดกรองโรคสําหรับผู้ป่วยทั่วไปและบุคลากรเพื่อรองรับกับสถานการณ์จํานวนผู้ติดเชื้อให้สามารถเข้าถึงการวินิจฉัยรักษาได้อย่างท่วงทีและลดอัตราการเสียชีวิตคือคือถ้าเป็นคนทั่วไปนะซึ่งเอเชื่อว,ว่าคนทั่วไปเขาไม่ค่อยได้มาดูหรอกเพราะว่าโพสต์ของศูนย์ข้อมูลเนี่ยหลังๆก็เหมือนกับคนก็ ก็ดูคนกดไลค์ดิสิบสี่ชั่วโมงยังมีแค่สองรอยิบสามเองอะ่ะคนเขาดูกันบ้างไหมอะ่ะถ้าถ้าจะสั่งจริงนะนู่น,น,นอะ่ะไปออกเลยรวมการเฉพาะกิจอะไรวงเล็บถ้ายังมีคนดูเยอะอยู่เอาพอมาวนะให้เห็นให้คนเขารู้กันไปเลยว่าว่าสั่งเยอะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมทั้งการดูแลรักษาพยาบาล เวชภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์และวัคซีนให้เพียงพอเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลยอย่างเหมาะสมโดยท่านผู้นั้นยังย้ำว่าการปรับหรือผ่อนคลายมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 <c oughs> ในประเทศต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ <c oughs> โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสําคัญที่สุดทีนี้เขาก็เลยบอกไงว่าถ้าจะสั่งอะไรเนี่ยไปออกทีวีเลยซึ่งเพราะว่าคนที่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาจะถามว่าเอา้าต้องเหมือนพูดพูดเหมือนกับว่า เผื่อระบาดหนักแล้วใครเป็นคนเปิดให้เขาเข้ามากันเยอะๆซึ่งซึ่งก็ถูกอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารู้สึกค่อนข้างสับสนในตัวเองอยู่นิดนึงครับแล้วก็การปรับมาตรการที่พูดมาตลอดนี้นะครับก็คือเป็นการเสนอเตรียมจะเสนอเฉยๆซึ่งก็จะต้องมีการหารือในที่ประชุมกันแค่เดือนละครั้งกันต่อไปพูดยังไม่ทันขาดคำเลยไปดูคอมเมนต์ได้ก็ซืออบบอกไงบอกว่าถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเขาจะสงสัยเลยเอา้า แล้วใครเลยที่เป็นคนเปิดอย่างนงที่อบย้ำนะมันถูกต้องอยู่แล้วที่เปิดแต่ว่าเปิดแล้วก็มาจิตตกแบบเนี้ยก็มีคนบอกว่าก็จุดๆนั่นแหละที่เป็นตัวต้นเหตุเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาถึงอันหลักนะครับที่บอกว่าจะมีการยกเลิกเทอร์โมสแกนก็คือการตรวจวัดอุณหภูมิเพราะว่าโควิด1 9ได้ค่อยๆผ่อนคลายขึ้นแล้วโควิด -19 ไม่ได้ผ่อนคลายขึ้นหรอกแต่ว่าไอ้ที่มันจำเป็นต้องผ่อนคลายก็คือมาตรการ เพราะโควิดยังไงมันก็ยังอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ทําอะไรเราได้มานานแล้วอะ่ะมันมันมันอ่อนๆอยู่ตั้งนานแล้วอะ่ะแต่ว่ามาตรการนี่แหละที่จะพยายามจะมีอยู่ให้นานที่สุดซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เลิกนะครับก็แค่ว่าจะเสนอในที่ประชุมอีกตามเคยก็นี่ไงกระทรวงสาธารณสุขก็มีแผนที่จะเลิกเรื่องของเอ่อบอดี้เทมเพลเจอร์สแกนก็คือการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก็คือที่เดินผ่านเครื่องอ่ะอ่อใครอุณหภูมิสูงก็ เตรียมต้องทําอะไรต่อสําหรับคนที่เข้ามาทางอากาศเพื่อที่จะให้สถานการณ์โควิดมันดีขึ้นดีขึ้นคือคนควรจะกังวลน้อยลงแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นแค่เรื่องยุมหยิมเองอะนะเพราะว่าที่ควรจะเลิกให้ให้ให้ถ้าต้องการที่คนกังวลน้อยลงจริงก็คือเลิกหนึ่งคือเลิกไท a n นพ a ส s ให้ต่างชาติสองคือเลิกมาตรการในประเทศแล้วก็ไม่ต้องไปบีบพวกผู้ประกอบการด้วยเพราะว่าไม่งั้นเขาก็จะมาบีบประชาชนต่ออีก,อ,กอีกต่อหนึ่ง เหมือนเวลาเขาขึ้นภาษีนะครับขึ้นภาษีแบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือพวกที่ต้องเก็บจากสินค้าต่างๆที่เราซื้อนั่นแหละอ,อพอเวลาขึ้นภาษีอ่าอะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยก็คนที่โดนก่อนเลยคือคือประชาชนเพราะว่าพอหน่วยเออพวกธุรกิจต้องเสียภาษีมากขึ้นก็ก็อยู่ดีเขาจะควักเนื้อเขาตัวเองได้ไงล่ะเขาก็ต้องมาขึ้นราคาสินค้าอันนี้ก็เหมือนกัน ก็คือเขาบอกว่าเตรียมจะเสนอทางสบคให้ยกเลิกการที่สนามบินจะต้องใช้เทอร์โมสแกนอินฟราเรดคาเมอ๋อใช่ๆมันเป็นกล้องอนะเนาะมันเป็นกล้องจะเห็นทีเ่เคยเห็นกล้องตั้งอยู่บนคนขาตั้งอะไรสักอย่างนี้แหละที่จะตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารก็ไม่ได้ให้รยลอเดียดอะไรมากนะักส่วนใหญ่เทอร์โมสแกนก็จะใช้กับพวกสถานที่สาธารณะหลายๆที่อยู่แล้วแต่ไม่ได้ให้รยละเดียดอะไรมาก ก็คือตอนนี้จำนวนการติดเชื้อเนี่ยก็ลดลงอย่างมากอยู่แล้วในวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางในประเทศเนี่ยการติดเชื้อเรียกได้ว่าต่ำที่สุดในรอบ13เดือนในรอบ13เดือนแล้วก็อัตราการเสียชีวิตก็น้อยที่สุดตั้งแต่เดือนกุมภาที่ผ่านมาก็คือตอนนี้คนที่จะเสนอเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของการระบาดของโควิดเนี่ยมันมาสู่ใน final stage แล้วก็คือขั้น stage สุดท้ายแล้วนะครับซึ่งกำลังจะประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นโดยที่จะตอนนี้ก็มีคนที่ได้รับเข็มบูสเตอร์เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีการติดเชื้อรายใหม่เนี่ยส่วนมากก็ไม่มีอาการทำให้ความจำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์เนี่ยมันมีน้อยลงคือเอาว่าคือยอบูสเตอร์มากไปหน่อยจริงๆแล้วคือเพราะว่าคนมีภูมิต้านทานมากขึ้นจากการที่โอมิครอนระบาดอย่างรวดเร็ว ช่วง,งแรกๆเนี่ยจาได้ว่ากังวลมากระบาดเร็วแล้วมันจะผลยังไงก็คือคนไม่มีอาการแต่ว่ามีภูมิต้านทานมากขึ้นฉะนั้นอย่าย่ายอบูสเตอร์เยอะเลยเพราะว่าคนมีภูมิต้านทานมากขึ้นต่างหากครับก็สุดท้ายก็ไม่รู้ว่าท่านผู้นั้นจะคิดว่าช่วงที่ผ่านมาคืออัตราการติดเชื้อเออสีชีวิตน้อยลงเอยเป็นเพราะว่าความที่ท่านจิตตกบ่อยๆหรือเปล่านะครับก็คือถ้าใช่ขึ้นมาเนี่ยจะเรียกว่าเป็นการประเทศของเราเป็นการป้องกันโควิดด้วยการเตือน กลายเป็นว่ามาตรการการเตือนนี้คือมาตรการที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดเอไอะไรเตือนไว้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดมันถูกต้องตามที่เตือนขึ้นมาคือเห็นไหมบอกแล้วว่าให้รอบครอบกว่านี้เห็นไหมระบาดเลยก็จะได้ได้โอกาสทันทีเลยถ้ามันถูกต้องขึ้นมาได้เกิดไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเงีย,งงยบๆไว้ครับตอนนี้ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ